ภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายในวันพุทธที่7มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นในยูเครนก็แสดงให้เห็นเนี่ยฮะขอบเขตของน้ำท่วมที่เกิดจากเกอนคาคอสก้าแตกโดยภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยบริษัทแมกซาเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทดาวเทียมเอกชนของสหรัฐพบว่าบ้านเรือนอาคารและโครงสร้างพื้นฐานหลายร้อยหลังตามแนวฝั่งแม่น้ำดานิโปรจมอยู่ใต้น้ำเขาเทียบให้ดูเลยนะว่าก่อนและหลังเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่น้ำท่วมไป ทั้งนี้เขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างในยุคโซเวียตอยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียพังลงเมื่อช่วงของเช้ามืดของวันอังคารที่ผ่านมาครับส่งผลให้น้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างในสมอรภูมิรบทางภาคใต้ของยูเครนเขื่อนที่ว่าเนี่ยก็เนี่ยคาคอฟสกาก็ถูกสร้างสมัยตั้งแต่ยุคโซเวียตเลยโซเวียตถ้าเอาปัจจุบันก็แตกออกนะครับแต่ว่าคนที่ยังเป็นตัวแทนหลักของทางโซเวียตก็คือทางรัเสเซียก็เปรียบเหมือนเจ้าเดียวกันแหละจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับ ยูเครนและรัเสเซียต่างกล่าวโทษกันไปกันมาครับทำลายสถานีไฟฟ้าพลังงานและเขื่อนคาคอฟกาซึ่งทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องอ,อพยพขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็บอกว่าเขื่อนอาจจะพังทลายลงเนื่องจากความเสียหายและแรงกดดันที่รุนแรงต่อเขื่อนครับเกิดจากวิธีการเปิดประตูเขื่อนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัเสเซียครับนี่แสดงว่าตอนนี้มี3ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการที่เขื่อนแตกนั่นเอง ขณะที่ทางประธานาธิบดีโวอลเดิเมียเซลเลนสกี้ผู้นำยูเครนเดินทางไปเยี่ยมที่ภูมิภาคเคอร์ซอนทางใต้ของประเทศครับพร้อมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินหลังน้ำท่วมจากเขื่อนแตกโดยเซลเลนสกี้อยู่บนถนนสายหนึ่งที่มีประชาชนกำลังอพยพเขาได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติงานในภูมิภาคอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม การขจัดเหตุฉุกเฉินอันมีสาเหตุมาจากระเบิดเื่อนการดําเนินการช่วยเหลือชีวิตผู้คนในพื้นที่น้ําท่วมเบื้องต้นผู้ว่าการเมืองเคอร์ซอนบอกว่าพื้นที่600ตารางกิโลเมตรของภูมิภาคนี้จมอยู่ใต้น้ําส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ริมแม่น้ําฝั่งยึดครองของรัสเซียเบื้องต้นมีประชาชนเกือบ2,000คนอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้วด้วยเช่นกันไปดูกันทางฟากฝั่งทำเนียบเคลมเลียนของรัสเซียครับ แถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียได้ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคเคอร์ซอนใกล้ฉิดครับหลังเขื่อนคาคอฟก้าแตกจนทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ที่รัเสเซียควบคุมอยู่แต่โฆษกทำเนียบเคลมลินบอกว่าปูตินยังไม่มีแผนการที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวขณะที่ทางกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัเสเซียได้เผยแพร่ภาพทีมกู้ภยัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งมีพื้นที่ร้อยละ68อยู่ในการควบคุมของรัเสเซียริมฝั่งแม่น้ำดานิโปรด้วยส่วนทหารของยูเครนครับก็ได้ใช้อากาศยามไร้คนขับหรือว่าโดรนบินส่งน้ำดื่มบรรจุขวดให้ชาวบ้านที่ติดอยู่บนชั้นบนของบ้านที่ถูกน้ำท่วมนี่ฮะสภาพก็เป็นแบบนี้ฮะสูงกันกินพื้นที่บางพื้นที่ก็ชั้นหนึ่งนี่หายไปเลยนะครับชั้นสเหลืออยู่บ้างหรือ บางหลังนี่ก็เหลือแต่หลังคาเลยครับเนี่ยก็ต้องส่งอาหารกันแบบนี้โดยกองทัพยูเครนใช้โดรนทหารเพื่อจุประสงค์ด้านสันติภาพหย่อนน้ำขวดให้ประชาชนทางหน้าต่างชั้นบนของบ้านในหมู่บ้านโอเวสกี้ภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ก็จะเห็นว่าชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมโบกมือขณะที่โดรนบินอยู่ด้านบนก่อนที่จะหย่อนน้ำขวดลงไปให้แล้วก็มีเด็กชายโบกมือพร้อมส่งยิ้มหลังเขาได้รับน้ำขวด หนึ่งขวดด้วยนะครับเนี่ยฮะก็เอาโดนมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ